ร่างกายนี้ ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ ทุกชีวิตไม่คงทนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุโดยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอโดยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกย
แล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วกาลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรวมทั้งพิเนติที่เข้ามาในรายการวันนี้สามเณรน้อยสังเหลือวัดพระแดงด้วยพี่เนติบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์เนี่ยน้อยบอกว่ากราบสาธุสาธุครับวันนี้25วัดมีงานกตัญญูกองทุนพระเจ้าติโลกราชแล้วก็วันนี้ทักษิณานุปทาน26สืบชะตางานวันครบอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูสิริพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาพรวันวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาพรวัดป่าแดงวัดป่าแดงหลวงมหาวิหารโอ้สาธุสาธุ ขอมุทิตาสามเณรขอถวายมุทิตาสักการะท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์ด้วยวันพรุ่งนี้นะในวันพรุ่งนี้วันนี้ทักษิณานุปทานก็เห็นว่าท่านสมัครก็มานอนที่นี่ ท่านสมัครมาช่วยงานตุลุงโตนะดูลุงโตท่านสมัครท่านหนุ่มมาช่วยงานเตรียมงานตั้งแต่เมื่อวานมาเตรียมงานเตรียมงานวันนี้วันที่25ทักษิณานุปทานในว่าท่านพระครูสมุวิสุวัตก็จะมาสวดพุทธมนต์ด้วยนะสุคุณวงโลกระโรดกระโทกรอดกระโทกรอดกระโทกโอสาธุสาธุสุกันสุกุลหรือสุกันนะน่าจะเป็นสุกันสุคันทวงสุคันทวงตัวเข้ามา FC เข้ามาอีกโอ้วันนี้ตื่นกันแต่เช้าเลยเข้ามารายการสุกันทวงรอดกระทบFC ใหม่ยังไม่ได้เข้าไปดูดูโปรไฟล์สาธุสาธุครับบางทีเป็นพระนะถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยบางทีเป็นนามปากกาสามเณรน้อยวัดป่าแดงสาธุสาธุ วันพรุ่งนี้วันที่26เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์วัดป่าแดงมหาวิหารขอถวายมุทิตาสักการะด้วยสามเณรไปกราบเรียนหลวงพ่อด้วยนะครับกราบเรียนหลวงพ่อถวายมุทิตาสักการะอาโมทนากับคุณโยมสุกันทวงสุกันทวงรอดกระทบด้วย
สาธุสาธุ วันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้า ออกอากาศสองสถานีที่วัดฝายหินก็นี่8นาฬิกาถึง9นาฬิกาแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ตอน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีหยุด ยกเว้นไฟฟ้าดับ สถานีไม่มีไฟอย่างนี้นะไฟดับแต่ว่ามีไฟสำรองอีกสถานีก็มีเครื่องสำรองไฟได้เอาละตอนนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมอุณหภูมิลงมาอีกแล้ว7องศาเซลเซียสนะต่ำสุดวันนี้สูงสุดตอนกลางวันที่ผ่านมาก็17องศาตอนนี้ยังตอนไปเป็นฤดูการใบไม้ผลิเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกออทัมออทัมซีซันฤดูการใบไม้ผลิหลังจากนี้ไปอีกสักเดือนก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ย3เดือนจะเป็นฤดูร้อนของที่นี่แล้วจากฤดูร้อนแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูหนาวโอ้เดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงก่อนใบไม้ร่วงมิถุนากรกฎาสิงหาถ้าเข้าสู่กันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนนี้จะเป็นฤดูการฤดูใบไม้ร่วงอีกละฤดูใบไม้ร่วงเสร็จแล้วก็พฤศจิกาหลังจากนั้นธันวามกรากุมภาก็เป็นฤดูหนาวเป็นฤดูหนาวได้มาฤดูร้อนปีนี้ได้มาเมื่อปลายฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วนี่นะมาเมื่อเดือนพฤศจิกาปลายใบไม้ร่วงมาถึงก็ใบไม้มาร่วงหมดแล้วแล้วก็ธันวามกรากุมภาหน้าหนาวก็มาอยู่ที่นี่อากาศก็-3-4ต่ำสุดปีนี้ต่ำสุด-4เดือนพฤศจิกาธันวาเดือนธันวามกราเนี่ยธันวามกราเนี่ยโอ้หนาวมาก-4-5ต่ำสุดมาตอนนี้เป็นช่วงฤดูการออทัมใบไม้ร่วงตั้งแต่เดือนมีนามานี่นะเมษา มีนาเมษาพฤษภา3เดือนนี่เป็นฤดูการใบไม้ผลิสปริงซีซันสปริงซีซันก็ใบไม้ผลิตอนนี้ก็ยังเดือนพฤษภาปลายละปลายฤดูการใบไม้ผลิละแต่ยังหนาวอยู่นะใบไม้ผลิก็หนาวตอนใบไม้ร่วงนั่นก็เริ่มหนาวนี่ก็ผ่านมาใบไม้ผลิแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูร้อนใบไม้ไม่ใช่ใบไม้เข้าสู่ฤดูร้อนเดือนมิถุนากรกฎาสิงหา3เดือนนี่นะเป็นฤดูร้อนของที่นี่พินิติโอ้พินิติเข้ามาแล้วผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนเช้าเห็นถามมาถึงเรื่องของฤดูกาลว่าหน้าร้อนเนี่ยร้อนสูงสุดเท่าไหร่ร้อนสูงสุดองศาของที่นี่ก็นี่แหละ22 23แค่นี้แหละสูงสุดนะ
22องศาวันนี้สูงสุด17องศาอ้าวนี่ก็จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแต่ความหนาวขนาดนี้ก็เลยยังต้องปุ้มปุ้ยอยู่เพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องใต้ดินอยู่ในห้องใต้ดินแล้วก็1:00ตอนนี้1:00เที่ยงคืน1:00เนี่ยกำลัง7องศา7องศา8องศาเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกวันนี้ก็เมื่อวานนี้เริ่มสูตรใหม่เริ่มเข้าสูตรใหม่คืออัจฉริยะอัจฉริยภูตธรรมสูตรอัจฉริยภูตธรรมสูตรเป็นสูตรที่3ในสุญญตาวรรคแล้วก็เป็นวรรคที่3เหมือนกันวรรคที่3นี่ก็สุญญตาวรรคที่ผ่านมาเป็นอนุปัฏฐวรรควรรคที่2 10สูตรสุญญตาวรรคนี่ก็10สูตรเหมือนกันสูตรวรรคที่3ในมัชฌิมปัณณาสเดี๋ยวมัชฌิมนิกายขออภัยมัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสซึ่งเป็นปัณณาสสุดท้ายในพระไตรปิฎกเล่มที่14นี่นะมัชฌิมนิกายนี่ก็เล่มที่12 13 14 3เล่ม9 10 11เป็นมัชฌิมปัณณาสมหามัชฌิมปัณณาส9 10 11เป็นมูลปัณณาสสิ9 10 11มูลปัณณาส12 13 14นี่ก็เป็นอุปริปัณณาส14นี่เป็นอุปขอให้14เป็นอุปริปัณณาส13เป็นมัชฌิมปัณณาส12เป็นมูลปัณณาสเพราะว่ามี3เล่มนะในมัชฌิมนิกายมี3เล่มแล้วก็เดี๋ยวไอ้ที่ยาวๆเนี่ยทีฆนิกาย3เล่มเล่มที่9เล่มที่10เล่มที่11ทีนั้นเป็นทีฆนิกายทีฆนิกายมี3เล่มมัชฌิมนิกาย3เล่มแล้วเดี๋ยวพอจบมัชฌิมนิกายนี้แล้วก็จะเป็นสังยุตตนิกายสังยุตตนิกายจะมี5เล่มคือเล่มที่15ถึง19นะ15 16 17 18 19เป็นสังยุตตนิกายต่อไปก็จะเป็นอังคุตตรนิกายเสร็จแล้วก็ขุททกนิกายนะมีอยู่5นิกายในพระสูตรมีอยู่5นิกาย5หมู่นิกายแปลว่าหมู่แปลว่าคณะแปลว่าหมู่ถึงเล่มที่33เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันต่อไปว่าในอังคุตตรนิกายนิกายที่4มีกี่เล่มแต่แล้วก็ขุททกนิกายนิกายสุดท้ายนิกายที่ว่าเล็กน้อยเนี่ยนะนิกายเล็กนิกายเล็กน้อยนิกายน้อยขุททกนิกายจะมีกี่เล่มเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปให้จบมัชฌิมนิกายนี้ก่อน3เล่มแล้วก็ต่อไปสังยุตตนิกายนิกายที่3มันก็จะมีอยู่อีก5เล่มอันนี้มาดูในอัจฉริยภูตธรรมสูตรซึ่งอยู่ในอุปริปัณณาสนี้อีก1สูตรในสุญญตาวรรคเนี่ยก็ในวรรคที่ว่าด้วยความว่างว่าด้วยสุญญตาเนี่ยมี10สูตรตอนนี้เป็นสูตรที่3จบไปแล้ว2สูตรคือสุญญตาจูลสุญญตาสุญญตาสูตรเล็กมหาสุญญตาสุญญตาสูตรใหญ่สูตรที่1กับสูตรที่2นะ1จูล2มหา1จูลสุญญตา
สองมหาสุญญตาแล้วก็มาที่สามนี้เป็นอัจฉริยภูตธรรมสูตรเมื่อวันก่อนว่าไปก็ตอนที่ท่านพระอานนท์กล่าวถึงพระผู้มีภาคประทับอยู่เชตวันวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีขอไปมันตีหนึ่งแล้วที่นี่มันตีหนึ่งแล้วบรรยากาศรู้สึกว่าจะง่วงเหงาเหงาขอต้องขอไปนะวันนี้ก็ทำงานมาทั้งวันเหมือนกันไม่ได้พักผ่อนนอนหลับตอนกลางวันเลยนะวันนี้เนื่องจากทำงานมาทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้าก็โอ้เสียงฝนฟ้าคะนองเสียงฝนฟ้าคะนองวันนี้ก็มีเตือนเหลืองเตือนระดับเหลืองมีเตือนระดับเหลืองคือมีฝนฟ้าคะนองนี่เตือนระดับเหลืองก็จะมีเตือนระดับเหลืองเตือนระดับแดงนะถ้าเตือนระดับเหลืองนี่ก็เพียงแค่ว่ามีฟ้าคะนองคือเสียงดังตุ้มตั้มตุ้มตั้มฟ้าร้อง มีฟ้าร้องมีพายุมีฟ้าร้องมีพายุคะนองฟ้าคะนองสามเณรน้อยบอกทักษิณาวันที่วันนี้25วันนี้ทักษิณางานวันกตัญญูกองทุนพระเจ้าติโลกราชนะวันกตัญญูของพระเจ้าติโลกราชองค์ที่วัดป่าแดงเอาละก็ในสูตรนี้ว่าด้วยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์ธรรมที่เป็นอัจฉริยะธรรมที่เป็นสุดยอดยอดเยี่ยมที่พระพุทธองค์แสดงก็ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้ยน่าอัศจรรย์จริงอัจฉริยะอัศจรรย์จริงๆเหมือนกันนะกันสนทนาในโรงธรรมเสร็จแล้วก็ตอนเย็นๆพระพุทธองค์เสด็จออกจากที่หลีกเล่นคือที่พักผ่อนที่ทำเข้าฌานเข้าสมาธิทำสมาธิเข้าฌานปฏิบัติธรรมในหลังจากฉันภัตตาหารแล้วเนี่ยทุกวันแล้วแต่ว่าจะมีไปโปรดไปที่ไหนบ้างไปแสดงธรรมที่ไหนบ้างนะถ้าไม่เสด็จไปไหนไม่มีใครมาเข้าข่ายคือพยานของพระองค์ไม่ได้เสด็จไปไหนก็พักผ่อนเข้าสู่ที่พักผ่อนที่พักผ่อนนี่หมายถึงว่าเข้าที่ทำสมาธิภาวนาที่ว่าที่หลีกเล่นที่หลีกเล่นพระครูสดธิธรรมวิเทศปรัชญาโสธิชัญโยกำลังสมโอ้สาธุครับผมโสธิธรรมวิเทศไปเปิดดูโปรไฟล์ลืมอยู่ต่างประเทศนะเนี่ยธรรมวิเทศพระครูโชติธรรมวิเทศเดี๋ยว
นี่อายุมากมาแล้วนี่ไปดูอะไรก็ไม่จำมันเยอะมีเอฟซีเข้ามารายการเยอะก็ไปดูหลายหลายท่านเหมือนกันเอ๊ะท่านพระครูสุทธิธรรมวิเทศนี่ก็ตอนเช้านี่เองนี่ ขอไปขอไปอยู่ประเทศไหนวัดอะไรยังหรือยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้เปิดดูก็มันดูหลายท่านขออภัยนะครับขออภัยอยู่ในอยู่จังหวัดอยู่ประเทศไหนเป็นพระธรรมทูตถ้ามีวิเทศอยู่นี่แสดงว่าเป็นพระธรรมทูตอยู่ต่างประเทศนั้นสัญญาบัตรจะมีคำว่าวิเทศอย่างท่านพระครูท่านอาจารย์พระมหาเกรียงท่านมหาธีรศักดิ์วัดพระสิงห์ยูเคก็จะชื่อว่าพระครูศรีสิงหกิจวิเทศนี่ยังมีวิเทศอยู่ข้างหลังหรือบางทีอยู่ข้างหน้าอย่างท่านเจ้าคุณราชวิเทศปัญญาคุณนะใช่ไหมจะมีวิเทศอยู่ตรงกลางถ้ามีไม่มีบางทีพระบางองค์ก็ขึ้นต้นเลยพระวิเทศอย่างนี้นะอาราธวิเทศหรือว่าธรรมวิเทศพระเทพวิเทศอะไรก็ว่าบางทีอยู่ท้ายอยู่หลังเอาเมืองใหญ่วัดฝายหินเมืองใหญ่วัดฝายหินเข้ามาแล้วตุลุงจรจะถวายความขอถวายความเคารพครับเหมือนกันนะตุลุงจรวัดฝายหินไม่ได้ไปช่วยงานเห็นว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ไปช่วยงานวัดป่าแดงตุลุงจรสาธุครับโมทนาถวายความเคารพตอนเห็นท่านสมัครว่าท่านสมัครว่าตอนนี้ท่านสมัครช่วยงานอยู่วัดป่าแดงว่าตุลุงจรอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะไม่รู้ไปอยู่จังหวัดไหนแม่ฮ่องสอนหรือเปล่ารายงานมาหน่อยอ้าวคราวนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันค้างไว้แล้วพระองค์เสด็จมาตรัสถามพวกเธอทั้งหลายนี่พากันสนทนากันทำเรื่องอะไรอย่างนั้นนะคือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานบรโอกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธมากมีอานุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดปะปัญจธรรมได้แล้วนะปะปัญจธรรมคือทำให้เนิ่นช้าทำที่มีกิเลสทำให้ไม่บรรลุนะเป็นอุปสรรคปะปัญจธรรมเมืองใหญ่บอกว่าอากาศหนาวเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับโอ้สาธุสาธุขอบคุณมากตุลุงจรบอกว่าให้รักษาสุขภาพนะแล้วก็ยังมีตั้มช่างลายสกลนครช่างลายนี่น่าจะช่างสักลายหรือเปล่าช่างลายสกลนครโอ้สักเดี๋ยวนี้มีเป็นที่นิยมเหมือนนะสักลายนี่นะสักลายทาราทิพย์สุขใสอ๋อมาอีกแล้วมาแล้วทาราทิพย์สุขใส
คุณยมตั้มเงินโอ้เออช่างลายสกลนครตาราทิพย์จุกใสไปดูโปรไฟล์แล้วจำไม่ได้ดูโปรไฟล์แล้วขอไปดาราทิพย์ดาราทิพย์สุขใสตั้มช่างรายสกลนครเนี่ยต้องไปดูก่อนนะให้ดูก่อนอ้าวโมทนาที่เข้ามาร่วมในรายการที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะตอนดึกๆอย่างนี้ที่นี่นะดึกที่นี่ดึกที่ไอแลนด์แต่ที่เมืองไทยก็ตอนเช้าละ6 โมงเช้าแล้วกราบสาธุท่านหลวงพ่อเมตตาครับเช้าวันนี้โอ้สามเณรน้อยวัดป่าแดงสาธุสาธุขอบคุณมาก นะภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏนะทรงตัดต่อแห่งวัฏฏะครอบงำวัฏฏะล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วจักทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีโคตรอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างนะต้องมีศีลอย่างนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้ทรงมีปัญญาอย่างนี้ทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้ทรงมีวิมุตติอย่างนี้เพราะเหตุนี้เนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏและประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์ยิ่งโออำนาจอยู่สุขโอท่านศาสตราจารย์อาจารย์อำนาจอยู่สุขสาธุสาธุตอนนี้โออาจารย์เกษียณหรือยังโน่นี่เนาะโอ้เกษียณแล้วเจริญพรเจริญพรอาจารย์ศาสตราจารย์อำนาจอยู่สุขเป็นยังไงบ้างเนาะทางสุโขทัยโอ้เดี๋ยวไม่ใช่สุโขทัยเลยนครสวรรค์ไปหน่อยจังหวัดอะไรลืมไปแล้วสาธุสาธุโมทนาโมทนาชัยนาทสาธุอาจารย์หมออาจารย์หมออำนาจจากชัยนาทเป็นยังไงเนาะนครสวรรค์ชัยนาทฝนตกเหมือนทางเชียงใหม่ทางกรุงเทพเห็นนะทางกรุงเทพรายงานมาว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันนะเชียงใหม่ก็สามเณรวัดป่าแดงรายงานมาว่าฝนตกทั้งคืนทางชัยนาทเป็นยังไงเนาะอาจารย์หมอ อาจารย์หมอน่าสบายดี สาธุสาธุนะมาให้กำลังใจที่นี่หนาวที่นี่ยังหนาวอยู่มากก็เลยปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้ปุ้มปุ้ยหน่อยโมทนาอ
ท่านพระอานนท์ก็กล่าวว่าโอ้น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์จริงเหมือนกันนะเรื่องนี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข้าเออนะธรรมอันน่าอัศจรรย์สิบประการตัวนี้จะเป็นธรรมอันน่าสิบน่าอัศจรรย์สิบประการที่พระอานนท์เนี่ยกล่าวกับภิกษุทั้งหลายพอพระองค์เสด็จมาพระองค์เสด็จมาพอดี ต่อไปนี้เป็นข้อที่199ต่อไปนี้เป็นข้อที่199ในอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอจงอธิบายธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปเถิดเพราะว่าพระอานนท์ก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายที่สนทนาธรรมกันพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็พุทธองค์ก็ประทานอนุญาตให้ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยหมายถึงผู้ฉลาดผู้ตรัสรู้ผู้บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญมรรคสี่เพื่อบรรลุโพธิมรรคสี่ประการก็คืออรหัตตมรรคนะคือมรรคสี่ผลสี่มรรคสี่ผลสี่ก็คือตั้งแต่โสดาปัตติมรรคตกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคคือมรรคทั้งสี่เนี่ยก็หมายถึงผู้เรียนรู้แจ้งสังโยชน์10ประการนั่นเองแต่ว่ายังไม่ได้ละนะเพียงแต่รู้เช่นสักกายทิฏฐิข้อที่1วิจิกิจฉาข้อที่2ศีลัพพตปรมาสข้อที่3กามราคะข้อที่4ปฏิฆะข้อที่5เนี่ยนี่โอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง5นี้เรียกว่าเป็นมรรคผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริง1 2 3ก็เป็นอาโสดาปฏิมรรคแล้วก็รู้เพิ่มเติมกามราคะปฏิฆะก็จะเป็นสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคส่วนอรหัตตมรรคนั้นเนี่ยก็ต้องรู้เพิ่มเติมอีก5อย่างคือรูปราคะข้อที่6อรูปราคะข้อที่7มานะข้อที่8อุทัจจะข้อที่9อวิชชาข้อที่10อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นมรรค4มรรค4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยคือรู้แต่มรรครู้แต่มรรคแต่ว่ายังละไม่ได้ก็เป็นพระโพธิสัตว์คือยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์นี่ข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองพระพุทธองค์ได้สดับรับมาจากพระภาคของพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจึงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ
ของพระผู้มีพระภาคนั่นก็หมายถึงว่ามีสติโดยเฉพาะก็จะหมายถึงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนี่นะแล้วก็สัมปชัญญะก็สัมปชัญญะทั้ง4อย่างเหมือนกันมีสาตัฏฐะสัมปชัญญะเป็นต้นนี่แล้วก็โคจรอสัมโมหะเป็นที่สุดนะไอ้สัมปชัญญะ4เนี่ยก็อย่างสาตัฏฐะสัมปชัญญะนี่ก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยเป็นประโยชน์มีประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็มีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะอันนี้เรียกว่าสาตัฏฐะสัมปชัญญะสัปปายะสัปปายะสัมปชัญญะนี่ก็คือว่ารู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยสบายนะมันสบายต่อความรู้สึกสบายต่อความต้องการหรือนะสบายที่จะทำให้จิตราบรื่นปลอดโปร่งในการที่จะได้สมาธิในการที่จะได้ปัญญาเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่เรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะแล้วก็ปฏิสามโคจรนะสัมปชัญญะรู้ว่านี่มันเป็นทางไปที่ดีเป็นโคจรเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ไปแล้วจะบรรลุธรรมเช่นในถ้ำในป่าในเรือนบ้างสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจสบายร่มรื่นนะสงบอย่างเงี้ยเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะไม่ไปในทางที่อึกกระทึกครึกโครมนะที่มีเสียงดังการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ก้าวหน้าหรือสถานที่เป็นที่จอกแจ๊กจอแจวัดพายุในวัดเป็นอักษรโรมันอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันออกเสียงได้หลายอย่างวัดพายุไหนเดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์ต้องไปดูโปรไฟล์โอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นกำลังใจในตอนดึกๆอย่างนี้ ในตอนดึกๆในเมืองไทยตอนเช้าๆตื่นกันแต่เช้ากันเลยวันนี้เริ่มรายการตั้งแต่4:30มานะตั้งแต่4:30มานะก็มีFC เข้ามากันตั้งแต่4:30มาตั้งแต่4:00 กว่ามาแล้วมันยังไม่ครึ่งมา4:00 กว่าพยุบประยุบพันในเรื่อยแต่น้องเนี่ยนะอ่านไม่ค่อยถนัดขออภัยด้วย ในข้อที่2เนี่ยคือมีสติและมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะข้อสุดท้ายก็คืออสัมโมหะนี่อสัมโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงอสัมโมหะนี่ไม่หลงเช่นเวลาทำสมาธิภาวนาบางคนก็จะหลงอยู่ในสมาธิติดอยู่ในความสุขบ้างบางทีเกิดความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากฌานนะบางทีจะติดอยู่ในเรื่องของความสงบติดอยู่ที่จิตที่สงบหลงอยู่ติดอยู่ในความสงบนั้นบางทีก็เกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบอย่างจิตอารมณ์เป็นหนึ่งในจตุตถฌานฐานฌานที่4ส่วนใหญ่จะหลงลุ่มหลงกันติดอยู่กันในอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นความสุขฌานองค์ฌานที่3องค์ฌานที่4เอกคตารมจิตแน่วแน่จิตที่เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะติดอยู่ในนี้พุทธองค์ตรัสว่าในฌานทั้ง8เนี่ยอย่าไปลุ่มหลงอย่าไปติดเพราะมันยังไม่ใช่ที่สุด
ของการบรรลุธรรมที่พระองค์ทรงเปรียบเหมือนกับศาลาริมทางสำหรับที่พักพักสำหรับคนเดินทางที่เหนื่อยเมื่อยล้าเดินทางมาไกลก็พักอยู่ในศาลานี้โอ้ได้รับความสบายอย่าติดใจอย่าลุ่มหลงก้นหนักนั่งไม่ลุกก็ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปถึงเป้าหมายปลายทางได้เหมือนกันฌานนี่ก็เหมือนกันฌานที่โดยเฉพาะองค์ฌานที่3เนี่ยเป็นความสุขนะและความสุขในฌานเป็นความสุขที่หาความสุขที่มีอามิตรหาความสุขอย่างอื่นเปรียบเทียบได้ยากเหลือเกินส่วนใหญ่คนที่เข้าฌานไปแล้วจะไปติดในองค์ฌานที่3ที่4นี่ก็ไม่ก้าวหน้ายิ่งไป5 6 7 8ก็ยิ่งหนักใหญ่ไม่สามารถที่จะพิจารณาธรรมได้ต้องถอยมาฌานที่1คือวิตกวิจารณ์จะได้ยกหัวข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาเป็นวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างทางวัดอะไรเนี่ยยุบภายในอะไรที่ว่านี่นี่ก็โอ้จะรู้ดีในเรื่องของฌาน4ฌาน8นี่เป็นข้อที่2ต่อไปข้อที่3ข้าพระองค์ได้สดับว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนตลอดอายุแม้ข้อที่พระผู้มีพระภาคสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตตลอดอายุนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคคือเรื่องของการอยู่ในสวรรค์เนี่ยที่ว่าตลอดอายุนะคือจนหมดอายุไขนะจนหมดอายุที่อยู่ในบุญกุศลที่สร้างมาคุณงามความดีหรือคุณธรรมที่สร้างมาจะอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งชั้นดุสิตเป็นต้นเนี่ยดูบางทีเข้าไปชั้นพรหมโอ้อยู่นานหน่อยนะ นุ่นสุทธาวาสชั้นอากนิฐาพรหมสุทัศสาสุทัศสีนะจะเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นข้างบนนะบนสุด14 15 16นะชั้นที่14 15 16เดี๋ยว5 11เนี่ย12เนี่ย12 12 13 14 15 16เนี่ย5ชั้นนี่จนถึงอากนิฐะชั้นสุดท้ายเนี่ยอันนี้นานมากจนท่านใดที่บรรลุเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเป็นอนาคามีแล้วนี่ก็ไม่ต้องพิจารณาต่อในชั้นสุทธาวาสนั้นแล้วก็เข้าสู่ปรินิพพานเข้าสู่การบรรลุเป็นพระอรหันต์ในโน้นเลยไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแต่ว่าต้องเป็นพรหมที่มี4เขาเรียกว่าพรหมที่มี4 4ขันนะเนี่ยขัน5แล้วเนี่ย4ขันก็คือตั้งแต่เวทนาไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี4ขันนี้ถ้ามีขันเดียวเฉพาะวิญญาณก็ไม่ได้นะจะต่อยอดบรรลุจนบรรลุเป็นนิพพานไม่ได้ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแต่ว่าอยู่นานจะอยู่นานที่สุดเลยอยู่นานมาก นี่เป็นข้อที่3อยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามจะต้องอยู่จนหมดอายุพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันนะก่อนที่จะมาตรัสรู้ก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตจนหมดอายุไขหมดอายุไขในสวรรค์แล้วจึงลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ เกิดในเมืองมนุษย์อันนี้เป็นข้อที่3ต่อไปข้อที่4ข้าพระองค์ก็ได้สดับมาว่าพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจ
นถึงลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาข้อแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏต่อพระผู้มีพระภาคอันนี้ก็หมายถึงว่าตอนที่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาเนี่ยแล้วก็มาสู่ครรภ์ของพระมารดาของพุทธมารดาจนกระทั่งว่าอยู่ถึงในครรภ์ชั้นดุสิตลงมาจนถึงอยู่ในครรภ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอีกข้อหนึ่งเอาต่อไปข้อที่5ก็คือเวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารและโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่วงว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงนะจิรทัตเนธิบุตรเมธิบุตร เนธิบุตรโอ้สาธุสาธุเราโดนจิรทัตมาละจิรทัตเนธิบุตรโอ้โมทนา ขอไป นี่ที่ว่าจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็หมายถึงเทวดาก่อนจะจุติจะเกิดบุพนิมิต5ประการบุพนิมิต5ประการนี้ก็คือ1ดอกไม้เหี่ยวดอกไม้หมายถึงดอกไม้ที่ประจำของเทวดาองค์นั้นที่อยู่มีดอกไม้อยู่รอบๆมีดอกไม้ที่ประดับตัวเองประดอกดอกไม้ที่ประดับอยู่ตามวิมานอะไรต่างๆนี่นะดอกไม้จะเหี่ยวอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองผ้าเศร้าหมองคือเครื่องประดับผ้านุ่งห่มของเทวดาเนี่ยนะจะมีสีเศร้าหมองสามเหงื่อออกจากรักแร้คือเทวดาเนี่ยจะมีเหงื่อไหลออกจากรักแร้4กายเริ่มเศร้าหมองคือร่างกายของเทวดาปกติจะมีสีสดใสเทวดาแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะแต่พอหมดอายุไขเนี่ยหมดอายุไขที่จะต้องจุติจะต้องเคลื่อนจากสวรรค์ที่ตัวเองอยู่นั่นเนี่ยผิวพรรณร่างกายนี่จะเศร้าหมองไม่สดใสเหมือนเทวดาองค์อื่นๆสุดท้ายข้อที่5ไม่ยินดีการดำรงอยู่บนอาสนะของตนคือจะมีอาสนะอยู่บนสวรรค์บนวิมานในที่แต่ละที่แต่ที่จะมีอาสนะประจำของเทวดาองค์นั้นๆก็จะไม่มีความยินดีไม่อยากจะอยู่ในบนอาสนะนั้นอย่างของพระอินทร์นี่เขาเรียกว่าบรรดุกัมพละศิลาอาสนะ อาสนะที่เป็นหินหินบรรดุกัมพรหินที่อ่อนนุ่มสบายสบายนั่งแล้วยวบ นั่งแล้วยวบลงมาเลยอย่างนี้นะ เขาเรียกกัมพละศิลา นะก็สุดทั้ง5อย่างเนี่ยบุพนิเวศที่จะเกิดขึ้นแก่การจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตอุปนิเวศ5อย่างเนี่ยเหมือนกับ
คนอื่นๆก็เหมือนกันคนอื่นๆที่จะจุติอย่างเราเคยเห็นประวัติอย่างนางพุทธสดีใช่ไหมนางพุทธสดีที่ก่อนที่จะรับพรจากพระอินทร์ลงมาเนี่ยพรสิบประการเนี่ยทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีบุพนิมิตทั้ง5อย่างนี้เกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นแก่นางนางก็ไปกราบทูลพระอินทร์หรือเท้าสักกะท้าวสักกะก็ให้พรว่าท้าวสักกะเห็นว่าผิวพรรณก็เศร้ามองผ้าก็เศร้ามองอะไรก็บุพนิมิตเกิดขึ้นแล้วนางจะต้องเคลื่อนจากที่นี่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดหรือที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดนะมีสัตว์อื่นนี่มาเกิดอยู่ในที่นี้เหมือนกันสิบสหัสสีโลกธาตุสหัสสีโลกธาตุทั้งสิบเลยนะสหัสสีโลกธาตุทั้งสิบบางที่ใช้ว่าโลกธาตุดังที่ปรากฏในมหาสมยสูตรตอนหนึ่งว่าเหล่าเทวดาจากสิบโลกธาตุอันหนึ่งสิบโลกธาตุในที่นี้เท่ากับหมื่นจักรวาลซึ่งตรงกับสิบสหัสสีโลกธาตุในพระสูตรนี้เหมือนกันนะรายละเอียดต่างๆก็ปรากฏแล้ว ในสูตรอื่นๆที่ผ่านมาในสูตรอื่นๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นดังแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้ อนี้นะข้อที่5นี้ถ้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์พระพุทธอาจารย์พระอานนท์กราบทูลพระพุทธองค์โอ้พระมหาเฉลิมเกียรติโอ้อาจารย์เฉลิมเกียรติเข้ามาแล้วอาจารย์เฉลิมเกียรติบอกว่าถวายความเคารพครับนี่นะอาจารย์เฉลิมเกียรติตอนอยู่กรุงเทพตอนนี้ไม่รู้ว่าไปทางชลบุรีหรือเปล่าแล้วก็ปีนี้จะมาอังกฤษหรือเปล่าจะปีที่แล้วอยู่ด้วยกันที่คิงส์บอมลีย์ปีที่แล้วอยู่ที่วัดมหาธาตุคิงส์บอมลีย์ด้วยกันอาจารย์พระมหาเฉลิมเกียรติสาธุสาธุครับนี่ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะนี่ถ้าจะเดินทางมาเมื่อไหร่ยังไงก็รายงานหน่อยนะครับจะได้ไปเจอกันจะได้ไปเจอกันนี่เป็นข้อที่5โอ้คงได้ข้อที่5นี่มันจะหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วนี่ก็ต้องขอยุติเอาไว้ก่อนล่ะนะอาจารย์มหาเฉลิมเกียรติก็เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาท่านสุดท้ายก็มาสู่ในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้หมดเวลาหมด อนุโมทนาขอบคุณทุกท่าน
ที่ยังไม่ได้ดูโปรไฟล์เดี๋ยวต่อไปจะได้ไปดูโปรไฟล์ก่อนเป็น FC ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้ขอโมทนาทุกๆคนขอบใจทุกๆท่านวันนี้หลายท่านที่ผ่านเข้ามาแล้วแล้วก็อาจารย์มหาเฉลิมเกียรติก็เป็นท่านสุดท้ายพอดีขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวอ้าววัดช่างคล้องตำบลช่างครานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โอ้สาธุท่านสุดท้ายนึกว่าอาจารย์มหาเฉลิมเกียรติตอนนี้เป็นวัดช่างคล้องท่านอาจารย์สมจิตสมจิตท่านเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลช้างคลานโอ้สาธุครับผมวันนี้ท่านสุดท้ายพอดีก็ขอบคุณมากขอเจริญพร